แหลมโพกระดูกเหล็กลงตัวหลังจากที่กระดูกเหล็กอ้ออัจฉริยะอาสาดับห้าวแหลมโพสิทธิ์คุณวสันต์คู่นี้ก็เจรจากันลงตัวเรียบร้อยโดยทั้งคู่จะชกกันในพิกัด108ปอนด์ในศึกมวยมันสนั่นเมืองวันอังคารที่20ธันวาคม2565แฟนมวยเชียร์ใครรอชมได้เลยบัวขาวรับนักจ่ายความสดดาวรุ่งของยูเครนบัวขาวประชาเมฆนักมวยไทยระดับซุปเปอร์สตาร์ของโลกยอมรับสุดหนักใจในความสดของอเล็กซานเดอร์เยฟิเมนโกนักชกดาวรุ่งแชมป์มวยไทยสมัครเล่นจากยูเครนในงานแถลงข่าวศึก RWS นัดซุปเปอร์ไฟท์วันที่9ธันวาคมนี้ด้านอเล็กซานเดอร์ย้ำวันที่9นี้ต้องมีคนเจ็บเจ้าตัวแสดงความมั่นใจว่าจะสามารถปราบบัวขาวถึงถิ่นณเวทีราชดำเนินได้อย่างแน่นอน66ปีลุงพินิจเกลือไกลชูโลงคนไม่ยอมคนชนเพชรศรีนิลใกล้ครบรอบ66ปีสำหรับเวทีมวยลุมพินีที่ยิ่งใหญ่เกิดไกลแม้ว่าช่วงหลังจะมีสะดุดไปบ้างแต่ล่าสุดทางผู้บริหารเวทีพร้อมกับมาจัดมวยรายการใหญ่เพื่อบูมวิททหารอีกครั้งและในวันอังคารที่6ธันวาคมนี้ทางสนามได้เตรียมคู่มวยสุดท้าทายไว้รอแฟนมวยในศึกสถาปนา66ปีสนามมวยลุมพินีชูโลงด้วยคนไม่ยอมคนเสกสรรอ้อขวัญเมืองปทาเพชรศรีนิลที่เด็ด99โดยมีดร.สุพิชพิทักษ์ธรรมเป็นโปรโมเตอร์พร้อมด้วยคู่มวยในรายการอีกมากมายททบ5ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 20:30 นเป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน